ทำงานด้วยกันมันต้องคิดไปในทิศทางเดียวกันถ้าทำงานด้วยกันแล้วคนหนึ่งคิดอย่างหนึ่งอีกคนหนึ่งคิดไปอีกทางหนึ่งซึ่งอยู่กันตรงกันข้ามเลยนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็คงทำงานด้วยกันไปไม่รอดนะครับดังนั้นชาติไทยพัฒนาถึงได้บอกว่าถ้าหากว่ามีพรรคที่แนวคิดมีเช่นนี้นะครับแล้วก็ได้จัดนี่คือสาเหตุที่ตั้งแต่แรกมาจนถึงวันนี้เนี่ยชาติไทยพัฒนาเราไม่เคยขยื่นออกจากจุดยืนตรงนี้เลยแล้วเราก็พูดตั้งแต่ถ้าผมจำไม่ผิดคือวันที่16พฤษภาคมที่มีสื่อมวลชนถามผมที่ตอนข้างหน้าครม.ผมบอกว่าถ้าเป็นเช่นนั้นก็ชาติไทยพัฒนาเราก็ยินดีทำหน้าที่ฝ่ายค้านนะครับไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่ว่าถ้าจะทำงานด้วยกันต้องมีแนวคิดมีแนวนโยบายที่ตรงกันต้องเรียนว่าการที่จะทำงานด้วยกันนะครับไม่ว่าจะในมิติใดบริบทใดก็แล้วแต่แนวทางแนวนโยบายจะต้องไปในทิศทางเดียวกันซึ่งพรรคชาติไทยพัฒนาพวกเราได้เน้นย้ำนะครับจุดยืนข้อหนึ่งที่สำคัญของเราคือการทำงานเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักของพี่น้องประชาชนคนไทยที่เทิดทูนสักการะของพวกเราทุกๆคนดังนั้นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่เราพูดถึงก็คือว่าการที่เราไม่แตะต้องไม่แก้ไขไม่ยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา112นั้นเป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญที่พรรคชาติไทยยึดไว้ตลอดจนรวมไปถึงแนวทางทัศนคติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่สำคัญยิ่งของประเทศไทยดังนั้นถ้าหากว่าแนวทางนะครับของพรรคการเมืองใดก็แล้วแต่มีแนวคิดเช่นเดียวกับชาติไทยพัฒนาคือเราไม่ไปแตะต้องมาตรา112ไม่แก้ไขไม่ยกเลิกและมีแนวทางทัศนคติในเชิงบวกนะครับเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเราสามารถมาพูดคุยทำงานกันได้คำตอบของแต่ละพรรคที่เราได้รับมาเนี่ยนะครับจะเป็นการผลักดันให้พรรคก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านหรือไม่นะครับตรงนี้ต้องเรียนด้วยความเคารพนะครับเราดำเนินการตรงนี้ภายใต้เงื่อนไขของ8พรรคให้เรามาดำเนินการข้อพิจารณาทั้งหมดนะครับคำตอบที่เราได้เนี่ยจะเข้าสู่กระบวนการการพิจารณาในชั้นของ8พรรคร่วมเราจะเอาสิ่งเหล่านี้ไปพูดคุยกัน8พรรคร่วมเห็นอย่างไรนะครับมันอยู่ตรงนั้นมากกว่านะครับไม่ใช่เป็นกระบวนการแล้วไปผลักดันนะครับเพราะเพื่อไทยเองทำงานเปิดเผยเราไม่มีรับรมคุมไหนกับเพื่อนเรานะครับสิ่งที่เราทำเนี่ยเมื่อท่านพรรคก้าวไกลส่งมอบภารกิจให้เราเราเริ่มต้นในการพูดคุย8พรรคข้อเสนอ3ข้อที่8พรรคให้เรามาทำงานข้อเสนอ3ข้อให้แนวทางพรรคเพื่อไทยมาเรามาทำงานตามนั้นนะครับเรามาทำงานตามนั้นเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพูดตรงนี้เนี่ยมันเป็นกระบวนการนะครับถ้าถามว่าเพื่อไทยจะเอาอย่างไรแน่เนี่ยก็ต้องหลังจากที่เราทำงานทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในนามพรรคการเมืองตอบเราทุกพรรคนะครับเข้าสู่ที่ประชุมของ8พรรคร่วมสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเรากำลังทำงานอยู่ตอบเราชัดเจนทางสาธารณะเราก็เอาความเห็นเหล่านั้นมาเข้าสู่8พรรคร่วมคำตอบอยู่ตรงนั้นครับเพื่อไทยก็จะตอบเอาคำตอบของ8พรรคร่วมนะตอบครับ